สำหรับคุณเก่งทัชยะเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับหัวร้อนเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้แตกหักกับผู้จัดการส่วนตัวคนเก่าไปเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ข้อความลง IG นะครับถึงผู้จัดการคนเก่าอีกครั้งเนื่องจากดูเหมือนว่าคู่กรณีเนี่ยที่น่าจะไม่ยอมจบนะยังคงวนเวียนอยู่ยังสร้างความเดือดร้อนให้อยู่ล่าสุดครับเจอก็เผยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ต่างฝ่ายต่างอยู่กันเลยเราเพิ่งไปแม้ว่าออกอะต้นปีอะเคลียร์ค่ะเคลียร์งานเหมือนเราตอนแรกเราอยากจะจบแล้วแต่เขาไม่จบเองไม่จบครับเราจะดำเนินการคดีอะไรไหมเพื่อนๆผมพยายามจะตั้งความสงสัยว่ามันเป็นอะไรวะถ้าเกิดใครเคยเจอเก่งจะรู้ว่าจะรู้จักคนนี้เขาจะตัวใหญ่หน่อยจริงๆคนนี้เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ให้มาถือคิวให้เฉยๆดังนั้นไม่อยากให้คิดว่าพอเขาหมดผลประโยชน์เราถีบออกหรือว่าเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรอยู่เนี่ยแต่จริงๆที่เอาเขาออกเพราะหนึ่งเรื่องงานหลุดและสองก็คือเรื่องตัวเลขที่มันไม่ตรงและสามมีการรับเงินใต้โต๊ะอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็มีการหลุดต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีพอเขาออกไปข่าวยิ่งประโคมออกไปทุกๆอย่างแมสเซจจากลูกค้าเนี่ยมันฟีดแบ็กกลับมาทางเราเพราะว่าคนเห็นหน้างานรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่กล้าที่จะบอกเราเรื่องใต้โต๊ะเนี่ยเพิ่งรู้เองครับที่แบบว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าไปคุยงานหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าให้ใต้โต๊ะไปรู้หมดนะครับว่าพยายามจะทำอะไรดังนั้นขอให้ต่างคนต่างอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าพยายามจะอดทนถึงแม้จะเป็นข่าวนะพยายามจะอดทนแล้วผมรู้ว่าเขารู้แล้วว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ผมเหมือนไม่ค่อยมีความอดทนแต่ผมอดทนเพราะถ้าผมไม่อดทนเขารู้ว่าเขาจะเจออะไรนะครับดังนั้นก็อย่าให้ถึงแบบขั้นนั้นเลยอะไรแบบนี้ดังนั้นต่างคนต่างอยู่ดีกว่า